สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล2ของโรงเรียนปิยบุตรศึกษาภรณ์วันนี้เด็กๆมาเจอกับคุณครูอีกครั้งนึงนะคะคุณครูชื่อคุณครูอัญชนาชุมเศษหรือเรียกสั้นๆว่าครูออยวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องภาพลำดับถัดไปแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูออยมีปริศนาคำทายไหมเด็กๆได้ลองทายดูกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะอะไรเอ่ยมาในตอนเช้าหลับตาในตอนเย็นอะไรเอ่ยมาในตอนเช้าหลับตาในตอนเย็นเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะที่มาในตอนเช้าแต่พอตอนเย็นก็หายไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นอะไรดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดูรูปดวงอาทิตย์นะคะเป็นรูปลักษณะทรงกลมมีรูปสามเหลี่ยมอยู่รอบๆนะคะข้อถัดไปค่ะอะไรเอ่ยมาในตอนกลางคืนเปล่งประกายอยู่เต็มท้องฟ้ามาในตอนกลางคืนเปล่งประกายอยู่เต็มท้องฟ้าเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะที่มาในตอนกลางคืนอยู่เต็มท้องฟ้ามีแสงเปล่งประกายด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคืออะไรดวงดาวนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตรูปดวงดาวนะคะรูปดวงดาวจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมาต่อกันให้เป็นเฉกเป็นเฉกนะคะเมื่อกี้นะคะจากที่เด็กๆได้เล่นปริศนาคำทายนะคะที่เป็นเรื่องรูปทรงต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องภาพลำดับถัดไปที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงนะคะภาพลำดับถัดไปหมายถึงภาพลำดับต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันเช่นรูปร่างรูปทรงคนสัตว์สิ่งของนะคะวันนี้เราก็จะเรียนภาพลำดับถัดไปที่เป็นรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตดูสิคะว่านี้เป็นรูปทรงอะไรคะรูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเอ๊ะเด็กๆคิดว่าถัดไปจะเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมเอ๊ะถัดไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นสามเหลี่ยมหรือวงกลมคะสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมถัดไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมคะวงกลมนั่นเองค่ะสี่เหลี่ยมหัวใจสี่เหลี่ยมหัวใจถัดไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นภาพสี่เหลี่ยมหรือภาพหัวใจคะสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะหัวใจสามเหลี่ยมหัวใจสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นหัวใจหรือสามเหลี่ยมคะหัวใจนั่นเองค่ะดวงดาวดวงดาววงรีดวงดาวเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นภาพดวงดาวหรือภาพวงรีคะดวงดาวนั่นเองค่ะหน้ายิ้มหน้าบึ้งหน้าบึ้งหน้ายิ้มเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นหน้ายิ้มหรือหน้าบึ้งคะหน้าบึ้งนั่นเองค่ะก้อนเมฆก้อนเมฆสายฟ้าก้อนเมฆเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นก้อนเมฆหรือสายฟ้าคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นภาพอะไรก้อนเมฆนั่นเองค่ะลูกศรขึ้นลูกศรขึ้นลูกศรลงลูกศรลงเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงคะลูกศรขึ้นนั่นเองค่ะ
ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงจันทร์เด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์คะดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นภาพห้าเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมคะสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูห้าเหลี่ยมเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคะสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองค่ะเด็กก็ได้ความรู้กันไปพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูออยมีเกมสนุกสนุกไหมเด็กๆเล่นกันเด็กๆมาเล่นเกมการศึกษากับครูออยนะคะเกมการศึกษาวงกลมภาพลำดับถัดไปวงกลมภาพลำดับถัดไปวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเด็กๆคิดนะคะว่าจะตอบข้อไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเฉลยค่ะวงกลมค่ะห้าเหลี่ยมดวงดาวห้าเหลี่ยมดวงดาวห้าเหลี่ยมดวงดาวเดี๋ยวคุณครูออยจะให้เด็กๆลองดูนะคะว่าจะตอบห้าเหลี่ยมหรือดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตอบข้อไหนเฉลยห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะลูกศรขึ้นลูกศรลงลูกศรขึ้นลูกศรลงลูกศรลงลูกศรขึ้นเดี๋ยวคุณครูออยใช้เวลาเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าตอบข้อไหนลูกศรขึ้นนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเดี๋ยวดูนะคะว่าจะตอบข้อไหนคุณครูออยใช้เวลาเด็กๆคิดนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าตอบข้อไหนสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะหัวใจวงรีหัวใจวงรีเดี๋ยวดูนะคะวงรีหัวใจเด็กๆคิดว่าภาพถัดไปเป็นข้อไหนคะเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆคิดนะคะเป็นหัวใจนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะวงกลมก้อนเมฆวงกลมก้อนเมฆก้อนเมฆวงกลมเด็กๆคิดว่าภาพถัดไปเป็นภาพไหนคะเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆในการสังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นข้อไหนวงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะภาพลำดับถัดไปให้ถูกต้องเลือกภาพลำดับถัดไปให้ถูกต้องดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปจะเป็นข้อไหนนะคะกอไก่ดวงอาทิตย์ค่ะขอไข่ดวงจันทร์ขอควายก้อนเมฆเด็กๆคิดว่าตอบข้อไหนคะเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆในการสังเกตนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าข้อไหนกอไก่นั่นเองค่ะมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะก้อนเมฆสายฟ้าสายฟ้าก้อนเมฆเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปเป็นภาพไหนคะกอไก่ก้อนเมฆขอไข่ดวงอาทิตย์คอควายสายฟ้าเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆสังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นภาพไหนคอควายนั่นเองค่ะมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปเป็นภาพไหนคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกอไก่สี่เหลี่ยมขอไข่สามเหลี่ยมคอควายสี่เหลี่ยมเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนคะเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆสังเกตนะคะกอไก่นั่นเองค่ะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวนะคะใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะหัวใจหัวใจหกเหลี่ยมหัวใจเด็กๆคิดว่าภาพลำดับถัดไปเป็นภาพไหนคะกอไก่ห้าเหลี่ยมขอไข่หัวใจคอควายหกเหลี่ยมเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆในการสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะเด็กๆดูสิคะว่าเป็นภาพไหนขอไข่นั่นเองค่ะมีใครตอบขอไข่บ้างคะเก่งมากเลยค่ะรูปไหนเอ่ยหายไปรูปไหนเอ่ยหายไปสายฟ้าสายฟ้าก้อนเมฆสายฟ้าเด็กๆคิดว่ารูปไหนคะที่หายไปสายฟ้าก้อนเมฆเด็กๆลองดูสิคะว่ารูปไหนหายไปเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆสังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะรูปไหนหายไปสายฟ้านั่นเองค่ะไหนใครเป็นคนเก่งที่ตอบสายฟ้าบ้างคะเก่งมากเลยค่ะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงจันทร์เด็กๆคิดว่ารูปไหนหายไปคะดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์คะที่หายไปเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆในการสังเกตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะรูปไหนหายไปไหนใครเป็นคนเก่งที่ตอบดวงอาทิตย์บ้างคะเก่งมากเลยค่ะดวงดาวดวงดาวหกแฉกดวงดาวหกแฉกดวงดาวเด็กๆคิดว่าเป็นรูปไหนคะที่หายไปดวงดาวหรือดวงดาวหกแฉกคะที่หายไปเดี๋ยวเราคุณครูออยให้เวลาเด็กๆในการสังเกตนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นดวงดาวหรือดวงดาวหกแฉกคะที่หายไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะดวงดาวหกแฉกนั่นเองค่ะไหนใครเป็นคนเก่งบ้างคะเก่งมากเลยค่ะหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเด็กๆคิดว่ารูปไหนคะที่หายไป
ห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมคะเดี๋ยวคุณครูออยให้เวลาเด็กๆสังเกตนะคะว่ารูปไหนหายไปเด็กๆคิดว่าเป็นรูปไหนคะที่หายไปห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมคะห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ความรู้กันไปพอสมควรแล้วคุณครูออยมีการบ้านไหมเด็กๆทำหนังสือทักษะการคิดเล่มหนึ่งนะคะหน้าที่26และ27นะคะเป็นเรื่องที่เด็กๆได้เรียนผ่านไปเมื่อกี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ความรู้กันไปพอสมควรแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนและทำการบ้านนะคะค่ะช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด19เด็กๆอย่าลืมสวมแมสก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย